ฉันรักเธอเสมอ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 ชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันมามากนักรักเอ่ยไม่เคยสมใจเจ็บอีกหนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิมชู้ก็เป็นแค่ชู้ทางใจสานายาแห่งไหนคงไม่ให้รับโทษเพิ่มองค์การความรักได้ตราห้ามแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่มที่ผมจะแอบรักคุณหากคิดแค้นเคืองก็จงอภัยนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงเคืองคุณอยากห้ามความรักโทมันห้ามยากนักคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนะก็จงอภัยนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงเคืองคุณอยากห้ามความรักโทมันห้ามยากนักคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีปิยะโสภณครับอยากจะให้ท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับบทเพลงชู้ทางใจซึ่งพอจะทราบกันอยู่นะครับว่าการเป็นชู้หรือผิดลูกผิดเมียเนี่ยเป็นบาปแต่แค่ความคิดหรือแค่ทางใจเนี่ยจะบาปมากน้อยแค่ไหนขอรับขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการเพลงนี้มีธรรมะมีคำถามที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากเพราะว่าเนื้อหาของเพลงก็บอกแล้วว่าชู้ทางใจบาปไหมถ้าจะเป็นชู้กับใครทางใจเท่านั้นแหละทางกายไม่เป็นเป็นแต่ทางใจ
ความจริงสิทธิทางใจเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครจะไปรักใครเนี่ยเราบอกไม่ได้สมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปแอบรักใครสักคนหนึ่งซึ่งคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยก็ได้บางทีเนี่ยเราชอบแต่เราไม่อยากเป็นเจ้าของนะเราชอบเพชรเม็ดนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเพชรนะเราชอบนักแสดงคนนี้แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะรู้สึกชอบเฉยๆเป็นชู้ทางใจความจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีทางใจด้วยไม่มีทางวาจาด้วยเนี่ยบาปก็ไม่มากหรอกแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามันออกมาทางกายทางวาจาด้วยเนี่ยมันเกิดบาปเกิดอกุศลขึ้นมาทันทีเพราะมันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างถ้าเป็นนามธรรมคือใจมันทำงานเฉยๆเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะใจมันจะสั่งให้ปากพูดให้มือเขียนแล้วก็ให้ลงมือทำส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาที่ตั้งคำถามว่าชู้ทางใจเฉยๆเป็นบาปไหมเป็นอยู่ประมาณ 25% ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางกายทางวาจาทางการกระทำล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะทราบดีว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีใจเอาไว้คิดใครจะนอนกอดหมอนคิดถึงใครนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเป็นสิทธิของเราที่จะทำได้แต่ว่าอย่าให้เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวอย่าให้เกิดความแตกแยกภายในสังคมในองค์กรของเราในวงตระกูลของเราพยายามรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีและที่สำคัญที่สุดถ้าดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าชู้ทางใจควรจะหายไปควรจะหมดไปจินตนาการที่มันถูกต้องก็คือจินตนาการในทางที่เป็นศีลเป็นธรรมเพราะว่าศีลธรรมนั้นควบคุมจิตใจเข้าไปด้วยนะอย่าคิดว่าควบคุมเฉพาะกายวาจาเท่านั้นควบคุมใจด้วยฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้ชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องแล้วกายวาจาเนี่ยมันก็จะสะอาดจะผุดผ่องเข้าไปด้วยชู้ทางกายร้ายนักชู้ทางใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดชู้ทางกายอย่าคิดว่าเป็นแค่ชู้ทางใจได้ไหมอย่าคิดว่าชู้ทางใจอย่างเดียวแล้วมันจะไม่เกิดชู้ทางกายมันเกิดขึ้นแน่นอนทางที่ดีก็คือว่าอย่าไปเป็นมันเลยอย่าไปคิดมันเลยอย่าไปสร้างมันเลยเพราะมันจะเป็นบาปกรรมที่ฝังอยู่ในใจของเราตลอดไปขอเจริญพร